นับสนุนความป่วนโดยบริษัทชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัดผักบุ้งกวนชวนกินค่ะและวันนี้เรามาอยู่กันที่ข้าวพันธุ์อินเดียไม่ใช่ข้าวพันธุ์อินดี้ครับอินดี้ค่ะแล้วครับวันนี้เราเข้ามาอยู่ที่ลับแลกันอีกแล้วค่ะพี่ต่อค่ะเราก็จะวนเวียนกลับมาที่อำเภอลับแลเหมือนเดิมครับเพราะว่าของดีของอำเภอลับแลมีมากมายโดยเฉพาะของกินด้วยเช่นเดียวกันนะคะดูพิธีกรผักบุ้งนะครับตอนนี้สุดยอดเลยเขาบอกที่ไหนคนเราก็มีการพัฒนาใช่ไหมคะพัฒนายิ่งขึ้นเรื่องของกินเราบ่อยย่ำอยู่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้พามาชิมของอร่อยที่หลายๆคนติดใจค่ะกับที่นี่นะคะร้านข้าวพันธุ์อินดี้แน่นอนค่ะว่าข้าวพันธุ์เนี่ยไม่ใช่ข้าวพันธุ์ธรรมดานะครับใช่แล้วเพราะว่าจากเมื่อก่อนอาจจะเป็นข้าวพันธุ์ผักข้าวพันธุ์ม้วนข้าวพันธุ์ไม้เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีข้าวพันธุ์แบบฟิวชั่นใช่แล้วก็ฟังจากชื่อสิครับร้านอินดี้ใช่ไหมโอ้อินดี้มากฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของร้านใจดีที่เปิดร้านต้อนรับทีมงานของเราวันนี้กันค่ะและตอนนี้ค่ะเรามากับคนสำคัญประจำร้านคนนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พี่สูตรนี่คนละสูตรหรือเปล่าลึกพี่สูตรค่ะซอสเสือซาลูต่อเต่ารอเรือสูตรอาหารอย่างงี้ใช่ไหมคะเราต้องคุยกับพี่สูตรแล้วค่ะว่าร้านข้าวมันผักอินดี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อก่อนก็เป็นแม่ทำอยู่ร้านเล็กๆครับมีคนอยู่ประมาณ 2-3 โต๊ะครับแล้วก็แต่ก่อนเขาชื่อร้านปลาตอนี่แหละร้านปลาตอขายแล้วก็เอานู่นมาแปะนี่นิดหน่อยอะไรเขาก็เลยเรียกอินดี้อินดี้มาเลยครับตั้งแต่นั้นก็ประมาณว่าสองชื่ออะไรเงี้ยร้านอินดี้อินดี้ร้านอินดี้แล้วก็ร้านปลาตอร้านเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะจนมาถึงวันนี้เนี่ยประมาณ5ปีแล้ว5ปีแล้วตั้งแต่แม่ทำมาอย่างเงี้ยจนมาถึงพี่สูตรที่พี่เรียกว่าอะไรพัฒนาสูตรเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่2หรือเปล่าเป็นรุ่นที่2มั้ยครับรุ่นแรกก็เป็นร้านป้าตองใช่มั้ยครับรุ่นที่2ก็เป็นข้าวพันธุ์อินดี้แล้วสไตล์ข้าวพันธุ์ผักร้านเรามันเป็นยังไงคะพี่สุนก็มีเหมือนปกติทั่วไปครับแล้วก็จะมีเพิ่มแบบอะแดปเอาอะไรเงี้ยเรียกว่าข้าวพันธุ์ฟิวชั่นใช่แล้วครับหน้าตาสวยงามนี่หลายแบบมีเนื้อเปื่อยก็มีจริงๆวันนี้มาเป็นแค่ตัวอย่างนะครับใช่เพราะว่าจะมาที่ร้านพี่ไปมีเย็นตาโฟงเย็นตาโฟใช่แล้วสารพัดหลายแบบมากๆเลยทีเดียวนะคะและสำหรับวันนี้มีเมนูมาให้เราเนี่ยถึง3เมนูด้วยกันอันนี้รับรองว่าเด็ดโดนแล้วก็อยากให้ได้มาลองชิมกันเดี๋ยวเราไปชิมกันว่าวันนี้มีเมนูอะไรกันบ้างค่ะเอาละครับมาพบกันที่เมนูแรกเลยนะครับสำหรับวันนี้พี่สูตรจะมานำเสนอเมนูอะไรนั้นอันไหนก่อนดีครับพี่สูตรอันนี้ก่อนแล้วนี่เลยอันนี้คืออะไรครับนี่คือออริจินอลของร้านเราเลยออริจินอลเลยเขาเป็นผักห่อไข่ไข่ดาวครับข้าวมันผักห่อไข่ไข่ดาวค่ะเรามาร้านอินดี้เราต้องกินแบบอินดี้พี่เฮ้ยไม่ใช่ใส่ได้น้อยเนี่ยใส่นิดเดียวเอาเลยครับพี่สูตรสูตรมองหน้าเราเลยอ่ะผมอ่ะมือเลยครับจ้องมาตั้งนานแล้วข้างในมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างคะอันนี้ก็จะเหมือนที่อื่นเงี้ยใช่ไหมครับผมก็จะคล้ายๆกันแต่ก็แล้วแต่ที่ร้านเขาจะใส่อะไรมากแต่เขาบอกว่าความข้าวพันเนี่ยถ้าจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันอยู่ที่แป้งใช่ไหมบางร้านก็จะเป็นแป้งนุ่มแป้งใสแป้งโอมมีหลายแบบแป้งใช่แล้วร้านเรายังไงร้านเราก็เป็นแป้งแบบข้นๆหน่อยเหนียวหน่อยอะไรเงี้ยจ้ะแล้วน้ำจิ้มล่ะคะถ้าเกิดว่าหลายๆคนที่มาแล้วทำไม่เป็นอย่างเงี้ยสำหรับน้ำจิ้มมีแบบให้เลยไหมมีครับเราจะมีน้ำจิ้ม2อย่างที่ร้านก็จะมีเป็นพริกดองแล้วก็ซีฟู้ดแล้วแต่จะเลือกใส่พริกดองกับซีฟู้ดก็มีบริการอยู่หน้าเตาเลยนะคะอันนี้ก็สามารถไปตักมาได้สำหรับหลายๆคนที่แบบว่าอาจจะทำไม่เป็นไงอย่างคนที่อื่นมาอย่างเงี้ยก็ลำบากนิดนึงอยากแซ่บๆหน่อยก็เป็นซีฟู้ดนะครับใช่เป็นไงบ้างคะอาหารเนี่ยอร่อยครับจานแรกแป้งจะนุ่มนะครับอันนี้เราให้อาหารชิมแบบธรรมดาไปก่อนค่ะเดี๋ยวไม่ธรรมดาเดี๋ยวบุ้งเองเนี่ยถ้าพูดถึงผักแล้วนะครับนึกขึ้นได้เลยเมื่อวานไปเปิดตู้เย็นกระเด็นเลยครับทำไมเจอผักเงียบเลยสงบพังเพื่อจริงๆพรุ่งนี้รู้สึกว่าพังเพื่อเอาเป็นว่าจานแรกนี้มีให้ได้โดนกันสำหรับอะไรคนที่แบบว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งฟิวชั่นกับฉันมาก
ข้าวแบบธรรมดาก่อนก็ต้องมาลองอีกหลายเมนูนะใช่ค่ะมาถึงเมนูที่2กันเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเมนูที่หน้าตาเริ่มจะแบบว่ามีการพัฒนาสูตรขึ้นมาแล้วใช่แล้วนะคะพี่สุดคะจานที่2นี้ชื่อว่าไข่ม้วนเห็ดหมูแดงครับผมไข่ม้วนเห็ดหมูแดงนี่เลยเห็ดมาชัดๆก็คือนี่เลยค่ะเห็ดหูหนูขาวครับผมมีเห็ดเข็มทองด้วยเห็ดเข็มทองข้างในแล้วก็เป็นแป้งกับไข่ม้วนนะแล้วหนูต้องบีบนี้ด้วยใช่ไหมใส่มะนาวด้วยครับก็ปรุงรสเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับงั้นแบบนี้เราก็สามารถที่จะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดที่ทางร้านเตรียมไว้ให้ได้ใช่ไหมก็แล้วแต่ใครจะชอบไงใช่ไหมโอ้อันนี้สูตรมันได้มาจากยังไงคะพี่สูตรก็เป็นจากเริ่มทำกินเองนะครับค่ะครับผมก็ผสมอันนู้นนิดอันนี้หน่อยมันมีถั่วคั่วด้วยใช่ไหมคะมันก็จะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวแห้งใช่ใช่คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวไทยก๋วยเตี๋ยวแห้งอย่างนี้แล้วอันนี้แบบว่าจะปรุงเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวก็ได้โดยใส่แบบพริกน้ำปลามะนาวน้ำตาลอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือจะกินกับน้ำจิ้มข้าวพันก็ได้ได้หมดเลยนะคะเก๋ไหมเก๋นะเก๋เนาะมันเก๋ตรงที่มีเครื่องบินมีเห็ดหูหนูแล้วแบบว่ากึบ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 ด้วยมันกรุบ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 ของเห็ดเนาะเรียกว่าเป็นเมนูข้าวพันธุ์ที่สร้างสรรค์สุดๆอีกหนึ่งเมนูค่ะขอชื่ออีกทีค่ะพี่สุดไข่ม้วนเห็ดหมูแดงครับผมไข่ม้วนเห็ดหมูแดงเฮ้ยใจเย็นๆครับมาถึงเมนูสุดท้ายแหมอดใจรอไม่ไหวอันนี้อะไรคะพี่สุดเมนูสุดท้ายที่แนะนำวันนี้ข้าวมันผักห่อไข่เนื้อเปื่อยครับผมเนื้อเปื่อยสำหรับคนที่ชอบเนื้อเปื่อยนี่พี่หน่อยขอดูหน้าตาหน่อยนะครับแสดงว่าที่ร้านต้องมีก๋วยเตี๋ยวด้วยใช่ครับมีก๋วยเตี๋ยวก็มีก๋วยเตี๋ยวด้วยถ้าเกิดว่าใครที่มาทานนั้นเขาพันด้วยแล้วก็อยากทานก๋วยเตี๋ยวด้วยก็มีทั้งเย็นตาโฟเนื้อเปื่อยก๋วยเตี๋ยวไทยต้มยำแห้งมีหมดเลยแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะครับถึงแม้จะเป็นร้านอินดี้นะครับแต่ว่ายังคงความแบบเป็นโบราณเนาะก๋วยเตี๋ยวโบราณกลิ่นไอแบบก๋วยเตี๋ยวโบราณจริงๆเพราะว่าหลายคนแบบมากับตัวสาวมากับเพื่อนๆก็อาจจะชอบทางข้าวพันอะอยากกินทั้งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็มีที่นี่ข้าวหนักอินดี้ยังมีอีกหนึ่งเมนูด้วยนะเรามีรสช่องเค็มด้วยครับที่นี่มีรสช่องเค็มมีทุกวันไหมคะครับผมมีทุกวันนะเพราะว่ามารับแรงเราต้องกินรสช่องเค็มด้วยนอกจากข้าวพันแล้วครับใช่แล้วนะคะนี่คือเมนูสุดอร่อย3เมนูที่พี่สุดมาแนะนำให้เราได้ทานกันในวันนี้นะคะนี่แค่ส่วนหนึ่งของการแนะนำเท่านั้นแต่อยากให้มาที่ร้านค่ะเพราะว่าบรรยากาศภายในร้านน่ารักแล้วก็รวมถึงเมนูเนี่ยเพียบเลยสำหรับเมนูข้าวพันแบบฟิวชั่นให้ได้เลือกทานกันลองมาทานดูค่ะที่ร้านข้าวมันผักอินดี้อิ่มอร่อยกับ3เมนูที่พี่สุดแนะนำกันแล้วล่ะค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเองอยากจะมาอิ่มอร่อยเหมือนกับเราแบบนี้กับบรรยากาศร้านน่ารักด้วยนะคะให้พี่สุดมาที่นี่ฝากร้านหน่อยสำหรับร้านข้าวผัดอินดี้ค่ะว่าเปิดวันไหนปิดวันไหนบ้างร้านเราก็เปิดตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันพฤหัสเสาร์ถึงพฤหัสหยุดก็แสดงว่าอยู่วันศุกร์ครับใช่ทำไมถึงอยู่วันศุกร์อ่ะก็พอดีที่ร้านที่ซอยมันมีร้านหลายร้านใช่ใช่ถ้าเข้ามาในซอยนี้ของกินเพียบเลยกินเยอะมากก็จะมีหยุดวันพุธวันอังคารพฤหัสอะไรเงี้ยก็คือเขาหยุดไม่ตรงกันว่างั้นถ้ามาร้านนู้นร้านนู้นปิดก็มาร้านนี้ได้ร้านนี้ปิดไปร้านนู้นได้ประมาณนั้นเราก็เลยเป็นการวางแผนที่ดีมากอันนี้นี่เป็นนโยบายของที่นี่หรือว่าคิดกันเองคิดกันเองใส่ใจสามัคคีกันมากไม่ถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วเนี่ยถ้าร้านนู้นไม่ขายก็ยังมีร้านนี้ที่ต้อนรับอยู่ไงใช่แล้วครับเอาวันนี้ปิดอันนู้นก็ยังเปิดอีกร้านหนึ่งได้เขาเป็นเมืองเล็กๆน่ารักในเมืองรับแต่บอกเลยนะครับว่าซอยตรงนี้นะครับของกินเพียบจริงๆเอาละค่ะอยากให้พิสูจน์ฝากร้านนิดนึงกับคุณผู้ชมค่ะครับครับผมร้านก็เข้ามาในซอยเกียวทอดเนี่ยครับเข้ามาตรงมาเรื่อยๆประมาณสัก700เมตร700เมตรก็จะมาเจอซอย8นะครับอยู่ข้างซอย8ซอย8ครับผมร้านอยู่ขวามือขวามือครับมีป้ายใหญ่ๆหน้าร้านเลยเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่ 9:30 ถึง 4:30 ครับโอ้เรียกได้ว่าเปิดทั้งวันเลยนะทั้งวันครับมีเวลาแล้วช่วงไหนที่คนมาเยอะอย่างวันธรรมดาอย่างเงี้ยคนจะเยอะๆเลยช่วงไหนเผื่อหลายๆคนจะได้แบบหลีกเลี่ยงเวลาได้มาเยอะก็จะประมาณสักเที่ยงครับเที่ยงไปถ้าวันธรรมดาก็จะเที่ยงสักบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองเลยถ้าแบบนี้เราสามารถที่จะโทรสั่งได้ไหมได้ครับได้ที่ร้านเรามีเบอร์โทรเบอร์โทรอะไรครับขอเบอร์หน่อยค่ะ080-447-0345ครับโทรมาได้สั่งจองกันก่อนได้นะคะแต่เสาร์อาทิตย์นี่เรียกได้ว่าแน่นทั้งวันจริงเรามารอคิวพิสูจน์นานมากกว่าจะได้ตัวเจ้าของมานั่งข้างๆเรานี่นะคะวันนี้รู้สึกว่าตัวเล็กมากครับผมสัก
ังเกตดูนะครับเห็นไหมจะมานี่ตัวใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับพี่สุโอเคนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการผักบุ้งป่วนชวนกินเนี่ยเรียกได้ว่าอิ่มอร่อยแล้วได้กินมีในบุ้นเลยเนี่ยโอ้โหใช่ Thailand มีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ว่าเราได้มาอิ่มอร่อยได้มาเห็นเมนูข้าวพันผักที่แบบว่าฟิวชั่นมากๆนะคะเพราะว่าหลายๆที่อาจจะเป็นแบบหน้าตาแตกต่างกันออกไปแล้วก็หลายๆที่อาจจะเป็นแบบธรรมดาธรรมดาแต่ว่าร้านข้าวพันผักอินดี้แห่งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าพัฒนาสูตรพัฒนาหน้าตาของข้าวพันเนี่ยให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้หลายๆท่านที่ได้มาชิมเนี่ยจะได้มาทานกันในหลายๆรูปแบบนะคะไม่เพียงแต่เท่านี้นะครับเมื่อกี้แอบเห็นมีเย็นตาโฟด้วยใช่มีก๋วยเตี๋ยวไข่ม้วนเย็นตาโฟโอ้โหน่ากินมากถูกต้องค่ะมีเมนูเครื่องดื่มมีลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดด้วยมากมายมีหมี่ครุกมากมายด้วยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้บุ้งกับพี่ต่อคงจะต้องขอบคุณพี่สุมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสรายการของเราค่ะได้มาเยือนถึงที่เลยนะคะและวันนี้ขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนการเดินทางของรายการผักบุ้งป่วนนั่นก็คือเชเจริญคอมพิวเตอร์ครับใช่แล้วนะคะแล้วก็รวมถึงต้องขอบคุณสำหรับอมยิ้มสตูดิโอด้วยนะคะแล้วก็สามารถดูติดตามย้อนหลังได้นะคะที่omyimstudio.com แล้วก็เพจผักบุ้งป่วนชวนกินได้นะคะทุกวันอังคารเราจะมาพบกันวันนี้เราสองคนแล้วก็พี่สูตรต้องนำรายการจากลากันไปก่อนสัปดาห์หน้าจะไปอร่อยที่ไหนกันอีกอย่าลืมติดตามด้วยเนาะใช่แล้วสำหรับวันนี้เราสามคนลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ